แป๊บเดียววันคืนล่วงไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวอายุของใครของใครก็ขยับเข้าไปหมดเข้าไปหมดเข้าไปหดเข้าไปอายุหมดเข้าไปหดเข้าไปไปสู่ปากพญามัจจุราชเราไม่ควรประมาทไม่ควรนิ่งนอนใจไม่ควรลืมหน้าที่ของตัวเองทำนู่นทำนี่ทำอะไรก็ตามให้นึกถึงประโยชน์ที่จะเข้าสู่จิตใจของตัวเองสิ่งที่พาดำริพานึกพาคิดออกนอกลู่นอกทางเอาโทษมาให้กับตัวเองบ้างเอาโทษไปให้กับคนอื่นบ้างให้สำรวมให้ระมัดให้ระวังให้งดให้เว้นวันคืนล่วงไปให้ล่วงไปด้วยดำริสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเองในระยะที่เรามีโอกาสที่สุดทำให้ดีที่สุดทำให้ถึงที่สุดทำจนดีที่สุดปรับปรุงตัวเองให้กำลังใจกับตัวเองตักเตือนตัวเองบ่นทอด่าว่าให้กับตัวเองร่างกายสุขสบายอยู่ลืมเนื้อลืมตัวประมาทนิ่งนอนใจนิ่งนอนใจประมาททิ้งนิ่งนอนใจงานด้านจิตใจเป็นงานที่เราควรจับให้ต่อเนื่องถึงจะทำงานหยาบหากมีความจำเป็นสับเปลี่ยนย้อนเข้าไปไม่ปล่อยมันสับเปลี่ยนย้อนเข้าไปสับเปลี่ยนย้อนเข้าไปข้างในไม่ปล่อยมันไม่นานเดี๋ยวก็ตายแล้วมาดูน้องอ่อนเลยไหมหนึ่งคนสองคนน้องอ่อนเดี๋ยวนี้ตายตายทุกวันตายไปแล้วก็หมดโอกาสความดีสั่งสมมาแน่ใจเท่าไหร่จะได้ไปที่ดีจะได้ไปที่สูงกว่าเดิมหรืออย่างน้อยที่สุดก็เท่าเดิมคุณงามความดีเรามีมากพอเท่าไหร่มัวแต่ประมาทนิ่งนอนใจพุทโธไว้ก็แล้วสนุกสนานเพลิดเพลินไปตามเรื่องยิ่งสมัยทุกวันนี่สำหรับปฐมวัยวัยเด็กวัยเล็กวัยเรียนหนังสือปฐมมัธยมยิ่งอุดมด้วยแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยส่งเสริมให้กิเลสไปได้อย่างรวดเร็วปฐมวัยเราจะคิดว่าเราจะสำนึก รู้สึกตัวได้ในเมื่อปฐมวัยวัยต้นเราระลึกได้บ้างไม่ระลึกระลึกไม่ได้บ้างได้บ้างเสียบ้างก็ยังพอทำเนาวัยกลางคนวัยมีความรู้วัยมีสติดีมีสัมปชัญญะดีมีเหตุมีผลดีมีความมุ่งมั่นจดจ่อเห็นเหตุเห็นปัจจัยดีสร้างความภาคความเพียรสร้างอุตสาห์ความอุตสาห์พยายามมันเป็นปูนที่เรารีบเร่งขวนขวายให้กับตัวเองยอมเหน็ดยอมเหนื่อยยอมทุกข์ยอมยากยอมลำบากให้กับตนเองได้มันเป็นไหวที่เราทุ่มเทให้กับตัวเองสติก็ดีสัมปชัญญะก็ดีกำลังวังชาก็ดีถ้าปูนกลางหรือวัยกลางมามัดชิมเอาไว้ถ้ายังระลึกไม่ได้แล้วก็มันค่อนคนไปแล้วล่ะความตายใกล้เข้าไปแล้วใกล้เข้าไปแล้วใกล้เข้าไปแล้วถ้าเราจะจัด
เท่าไรล่ะเอา80ถ้าเราจะจัดอายุเรา80 25 25ปี25ถึง50ปี55ปี50ปีถึง75ปีถ้าเราจะจัดตามเกณฑ์อายุ80ปีแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้คนเราอายุ75ปีเกณฑ์อายุของคนเดี๋ยวนี้75ปีถ้าเราจะแบ่งเป็น3ปฐมวัยเอาตั้งแต่เด็กเล็กมาจนถึง25 25มันก็เป็นเบญจเพศหรือเป็นผู้ใหญ่แล้วจาก25ไปถึง50เป็นวัยที่เราควรรีบเร่งควรขวายทำคุณงามความดีสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างทุกอย่างเพื่อประโยชน์กับเรากับคนเกี่ยวข้องกับเราเป็นหมู่เป็นเพื่อนเป็นพวกเป็นพ้องถ้าเป็นคฤหัสถ์กับสามีภรรยาบุตรธิดาทำประโยชน์เพื่ออยู่ดีกินดีมีหน้ามีตาในสังคมแต่ถ้าเป็นเพศสมณเพศก็เป็นเพศที่มีความนึกมีความคิดแข็งแกร่งแข็งแรงมั่นคงมีสติมีสัมปชัญญะดีมีเหตุมีผลเป็นของตัวเองก็ตุ้นเตือนฝึกหัดดัดแปลงด้วยตัวของตัวเราเองนี่50ปีไปจนถึง50ปีอายุถึง50ปีแล้วก็เริ่มร่วงโรยเรี่ยวแรงกำลังวังชาเริ่มร่วงโรยแล้วอยู่ก็ยุกก็ยาแล้วตอนนี้50ปีขึ้นไปกำลังวังชาก็เริ่มแปลกๆละเปลี่ยนไปละ50ปี60ปี60ปีก็ถือว่าเดี๋ยวนี้60ปีเขาเรียกว่าผู้สูงวัยหรือยังเดี๋ยวนี้ผู้สูงอายุ60ปีเขาเรียกหรือยังเดี๋ยวนี้ผู้ใด500บาท60ปีได้หรือยังเดี๋ยวนี้60ปีมันก็เป็นเกษียณถ้าเปิดทำราชการก็เกษียณแต่ถึงกำลังวังชาเรี่ยวแรงมันจะหดไปถอยไปแต่จิตใจก็ยิ่งแข็งแรงมั่นคงแต่ถ้าหากบางคนเริ่มเลอะเลือนอยู่บ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเขาจึงกะเกณฑ์ให้รับราชการแค่60ปีแต่บางคนสติปัญญายังดีเขายังให้ทำงานเพิ่มไปอีกทั้งหลายปีก็ออกมาออกแค่ราชการมาเล่นการเมืองเป็นนู่นเป็นนี้ได้คือความแข็งแรงของสติของปัญญามันยังดีอยู่ความนึกความคิดยังดีอยู่ความมีเหตุมีผลยังดีอยู่ยิ่งคนที่เคยฝึกฝนอบรมมาตั้งแต่ปฐมวัยด้วยมัชฌิมวัยคือวัยท่ามกลางด้วยพอมาปัจฉิมวัยจิตใจก็ดีสติปัญญาก็ดีถึงแม้ว่ากำลังวังชาจะร่วงโรยไปสังขารจะร่วงโรยไปก็ตามแต่สติปัญญาดีความมีเหตุมีผลเป็นของตัวเองนี่ดีอาจจะเลอะเลือนไปบ้างนะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนสัตว์สมองไม่ปกติแต่ความนึกคิดดีนึกคิดมีเหตุมีผล60ปีขึ้นไป60ถึง70ปีเดี๋ยวนี้คนอายุ75ปีตามเกณฑ์100ปีอายุคนสั้น1ปี100ปีอายุคนสั้น1ปีสมัยพุทธกาลนั้นอายุคน80ปีจากนั้นมาจนถึงป่านนี้2500ปี2500ปีเท่ากับคนอายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เท่ากับคนอายุเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ไล่ไป100ปีลดลง1ปี100ปีลดลง1ปี100ปีลดลง1ปีเท่ากับอายุเท่าไหร่เค
คืออายุกับของมนุษย์นี่มันจะสั้นลงเรื่อยเรียวลงเรื่อยเรียวลงเรื่อยเรียวลงเรื่อยกับที่เราอยู่นี่จะอายุของสัตว์นี่จะสั้นลงเรื่อยสั้นลงเรื่อยสั้นลงเรื่อยสั้นไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยอายุคนจะน้อยไปเรื่อยน้อยไปเรื่อย60ปี50ปี40ปีไปจนถึง10ปีอายุของสัตว์มันจะเสื่อมไปตามศีลธรรมที่มีอยู่ภายในใจนะพอถึงคนอายุ10ปีตายเนี่ยอายุ10ปีตายเขาเกิดมา 2-3 ปีเขาก็มีครอบครัวมีอะไรละมั่งแล้วก็อยู่ไปกินไป7ปี7ปี8ปี9ปี10ปีถือว่าคนมีอายุ10ปีก็ตายถึงตอนนั้นเนี่ยศีลธรรมเนี่ยแทบไม่มีในหัวใจของคนของสัตว์แล้วเพราะศีลธรรมในใจไม่มีอายุคนจึงสั้นล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 งหดเข้ามาหดเข้ามาเรามาพิจารณาดูอย่างสมัยปัจจุบันนี้อายุคนสั้นลงสั้นลงและด้วยความที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมในใจมันก็หายเข้าไปหดเข้าไปหายเข้าไปหดเข้าไปหายเข้าไปเรามาดูเด็กทุกวันเนี่ยความไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่สนใจเรื่องกฎเรื่องระเบียบระบบอะไรทำตามความอยากเอาความอยากเป็นที่ตั้งยิ่งมีสมัยมีมือถือด้วยแล้วนี่อำนวยความสะดวก อย่างที่เขามีข้อมูลมาพูดให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้เด็กผู้หญิงนี่เรียนไปคลอดลูกไปมันคงมีความจริงเพราะเขาพูดตามสถิติเรียนไปคลอดลูกไปเรียนไปคลอดลูกไปทำไมมันถึงคลอดลูกอยู่เฉยๆมันโตเป็นไหมลูกมันเกิดขึ้นเองได้ไหมถ้ามันไม่เอื้ออำนวยให้กับความอยากมันกระซิบกระซาบขึ้นมาอยากแล้วก็สนองมันกระซิบขึ้นมาแล้วก็อยากสนองมันหน้าหนาหน้าด้านหน้าหนาหน้าไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะนี่คือไม่มีคุณธรรมในใจสามารถสนองตอบต่อความอยากของกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจทุกระยะที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นมันมีตั้งแต่เริ่มรู้เดียงสาภาวะเริ่มมีความนึกความคิดแต่ในเมื่อเพศหรือวัยมันยังไม่พร้อมร่างกายมันยังไม่พร้อมเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ละ10ปี11 12ปี11 12ปีมันก็ตุ้นเตือนเต็มที่15 16ปีก็ถือว่าเต็มที่แล้วมันก็สามารถสนองตอบมันได้เต็มที่มันก็เลยออกไปในรูปนั้นเพราะอะไรเพราะไปเกี่ยวข้องกันทุกวันดูกันความอยากมันเริ่มแสดงมาตั้งแต่เราเห็นเราได้ยินความอยากตั้งแต่รู้ยังสาภาวะขึ้นมานั่นความอยากมันติดหัวใจมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นั่นกับอนุสัยกิเลสที่มันติดมาอยู่ในท้องแม่นะตั้งแต่เกิดในท้องแม่นะความอยากมันมีอยู่ในหัวใจเพราะหัวใจดวงเก่าเอากิเลสมาเกิดในท้องแม่มันยังไม่แข็งแกร่งแข็งแรงพอมันยังไม่แสดงกิริยาการแต่พอเริ่มออกมามีตาเห็นรูปอยากไปทางรูปแล้วมีหูได้ยินเสียงก็อยากไปทางเสียงแต่อย่างอื่นมันสนองตอบยังไม่ได้เนื่องจากว่ามันสมองเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงพอที่จะสนองตอบได้แต่ความอยากมันก็ยังมีอยู่ในนั้นเริ่มรู้เดียงสาภาวะมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยเห็นไหมเวลาโตขึ้นมาเขารู้เดียงสาภาวะมาสักหน่อยเนี่ยอยากได้อะไรไม่ได้ตามอยากร้องไห้เอาเห็นไหมเด็กร้องไห้เพราะมันไม่ได้ตามอยากเขาเจ็บเขาปวดความอยากของเขาก็คืออยากหายเจ็บอยากหายปวดร้องไห้ทันทีขึ้นมาเห็นไหมเด็กกระทบกระเทือนอะไรนิดหน่อยร้องแว่ขึ้นมาแหละร้องไห้ขึ้นมาแหละเพราะอะไรเพราะเขาอยากทำตามความอยากอยากไม่เจ็บอยากไม่ปวดอยากไม่ประสบพบเห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแต่ถ้าเป็นความดีก็อยากได้เห็นไหมอยากได้พ
พอได้ขึ้นมาแล้วก็เล่นให้สมใจเห็นเด็กสมัยเด็กเป็นวัยเล่นใช่ไหมเล่นตามอำนาจของความอยากสิ่งเหล่านี้มันฝังมาที่ใจพอโตขึ้นมาจิตใจก็พร้อมที่จะตอบสนองได้นะความรักความชังแสดงได้เต็มที่พอความชังแสดงได้เต็มที่10ปีขึ้นไปความรักความชังก็แสดงได้เต็มที่แล้วความรักก็แสดงได้เต็มที่พร้อมที่จะตอบสนองให้ถึงที่สุดแห่งความรักได้ความชังก็พร้อมที่จะตอบสนองให้ถึงที่สุดแห่งความชังได้สามารถฆ่าคนได้เห็นไหมเด็กอายุกี่ปีฆ่าคนได้เห็นไหมมันสนองตอบได้ทันทีเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในหัวใจยิ่งมาถึงยุควิทยาศาสตร์เจริญแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือประกอบพร้อมนะมือถือเอ่ยอินเทอร์เน็ตเอ่ยพูดคุยกันเอ่ยนู่นเขาว่าสกายอะไรเนี่ยพูดคุยกันแล้วก็เห็นภาพกันเลยนั่นพูดคุยกันแล้วเห็นภาพกันเลยมันพร้อมที่จะเอื้ออำนวยให้กับกิเลสได้อย่างสะดวกสบายที่สุดเด็กอายุ10ปี11 12ปีมีมือถือนะตอนข้ามมาก็คุยหาเพื่อน13 14ปีขึ้นไปแล้วก็แบ่งบานเต็มที่แล้วพูดคุยหาเพื่อนผู้ชายก็คุยมีเพื่อนกับผู้หญิงผู้หญิงก็มีเพื่อนกับผู้ชายนี่อะไรมันพาให้เกิดเพื่อนอะไรมันพาให้มีเพื่อนอะไรมันพาให้ต้องการเพื่อนเห็นไหมความต้องการของมันสิ่งของของใช้ไม้สอยต้องการอะไรก็ได้อย่างใจต้องการอะไรก็ได้อย่างใจต้องการขนมก็ได้อย่างใจต้องการเสื้อผ้าอาภรณ์อะไรก็ได้อย่างใจต้องการอาหารดิบดีอะไรก็ได้อย่างใจถึงที่สุดในความต้องการได้ทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งที่มีขนบมีธรรมเนียมมีแบบแผนมีอะไรมากีดกันพอมีความต้องการแล้วไม่ได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจคืออะไรก็คือการรักการร่วมเพศการอะไรต่ออะไรตามธรรมเนียมตามคติของมนุษย์ในหัวใจของมนุษย์เพราะมันมีสิ่งเหล่านี้มากีดมากั้นมีพ่อมากั้นมีแม่มากั้นมีระเบียบมากั้นมีขนบธรรมเนียมมากั้นแต่พอมันหนาที่สุดมันมองไม่เห็นอะไรแหละมันแตกไปเลยแหละแตกปอกไปเลยแหละทำลายระบบทำลายระเบียบทำลายอะไรกันหมดเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่เขาพูดว่าเรียนไปคลอดลูกไปสิ่งเหล่านี้แหละมันเอื้ออำนวยศีลธรรมในหัวใจไม่มีมันสั้นลงไปสั้นลงไปศีลธรรมในหัวใจไม่มีเพราะฉะนั้นอายุของคนก็ถูกบั่นทอนไปอายุสั้นเขา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 เพราะไม่มีศีลไม่มีธรรมความอยากของกิเลสในหัวใจมันก็แสดงได้เต็มที่แสดงได้เต็มที่นึกรักก็เอาให้ได้เต็มที่นึกชังก็ฆ่าได้เต็มที่นี่คือความอยากในหัวใจพิษสงโทษของมันเราไม่เคยเห็นโทษของมันเพราะอะไรเพราะเราห่างเหินศีลธรรมไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมมองไม่เห็นคุณค่าของศีลของธรรมนี่ขนาดพวกเราได้ยินได้ฟังอัตธรรมพระพุทธเจ้าท่านเอาหลักธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งมาสอนก็ยังไม่สนใจเราไม่ต้องพูดถึงคนที่ไม่มีศาสนามีศาสนาอย่างอื่นไม่ใช่ศาสนาพุทธไม่มีหลักคำสอนที่ละเอียดลึกซึ้งไปถึงสาเหตุต้นตอของสิ่งเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรมาปิดมากั้นเขาเรียกว่าเปลือยเปล่าระบบระเบียบในหัวใจไม่มีเปลือยเปล่าเปลือยเปล่าก็เลยเอื้ออำนวยให้กับกิเลสเอื้ออำนวยได้อย่างเต็มที่เห็นไหมเราจะแก้ไขได้ยังไงแก้ไขไม่ได้เลยแม้ขนาดคนที่มีความรู้มีคุณวุฒิมีไวยวุฒิเนี่ยคุยกับเราว่าโอ้ยอาจารย์คนเดี๋ยวนี้มันไม่ทำอะไรละมีนาให้มันก็ไม่ทำมีสวนให้มันก็ไม่ทำมันเอาไปขายหมดสิ่งที่อยู่ติดเอวมันก็คือนั่นแหละมือถือนั่นแหละมีความอยากต้องการไหลขึ้นมามันก็พูดคุยทันทีมีอะไรเป็นเครื่องท้าทายเป็นเหตุอยากลองเต็มทีเห็นไหม
ยาบ้ายาบ้ายาบ้าเขาบอกพอติดเข้าไปแล้วเหมือนคนตายทั้งเป็นฟังไหมมันไม่ฟังไม่ฟังมันก็ลองเต็มบ้านเต็มเมืองที่อันตรายที่สุดคือเด็กเล็กที่โรงเรียนเนี่ยมันพร้อมที่จะอยากรู้จะอยากเห็นจะอยากสัมผัสสัมพันธ์อยากลิ้มอยากกินหนักๆเข้ากินครั้งสองครั้งก็ติดเสร็จแล้วก็ไปรับมาขายเขาใช้เด็กเล็กเนี่ยเอามาขายพอเวลาตำรวจจับได้มันไม่ถึงกับต้องคดีอาญาบางทีก็เอาแค่ไปคุมประพฤติคุมอะไรเท่านั้นเองเห็นไหมมันแทรกเข้ามาทุกอย่างสารพัดเนี่ยความเลวในหัวใจของคนเนี่ยมันไม่เคยคิดคำนึงถึงเรื่องเสียหายที่จะตามมาความเสียหายเรื่องศีลธรรมความเสียหายเรื่องสุขภาพกายความเสียหายเรื่องสุขภาพจิตมันไม่เคยคิดมันไม่เคยคำนึงยิ่งคนห่างเหินศีลธรรมไม่มีศีลไม่มีธรรมเลยแล้วทำยังไงจะรู้สึกตัวมันรู้สึกตัวไม่ได้ก่อนที่จะมารู้สึกตัวระลึกตัวได้ก็จมไปแล้วจมไปแล้วมีปัญหาแล้วเหมือนถูกเสียบเหมือนถูกเหลาปักหน้าอกนั่นแหละต้องแก้ไขต้องถอดถอนต้องทุกข์ต้องยากต้องลำบากมารู้ตอนเมื่อเราได้รับความทุกข์อย่างเต็มที่นี่สิ่งทั้งนี้ก็คืออะไรก็คือการขาดความสนใจขาดการสำนึกว่าสิ่งผิดสิ่งชอบสิ่งชั่วสิ่งดีอะไรเป็นเหตุให้เกิดความสุขความเจริญอย่างแท้จริงอะไรเป็นเหตุให้ได้รับความสุขได้รับความสมหวังอันจอมปลอมเสร็จแล้วก็โกยกองทุกข์เข้ามาทับถมหัวใจของเราลืมสำนึกระบบมีอยู่ระเบียบมีอยู่ศีลมีอยู่ธรรมมีอยู่พ่อแม่บอกสอนมีอยู่ครูบาอาจารย์ที่วัดก็มีที่โรงเรียนก็มีอยู่แต่มันไม่ฟังอาศัยสิ่งเหล่านั้นมีเรี่ยวแรงมากกว่าเลยทำให้สังคมของเราเนี่ยวุ่นวายมากเดี๋ยวนี้สิ่งที่เอื้ออำนวยมันเป็นเครื่องมือของกิเลสเอามันใช้ประโยชน์ได้ดีใช้ประโยชน์ได้ดีมากแต่ถ้าเอามาใช้ประโยชน์ในทางที่ดีก็เป็นประโยชน์ดีมากเช่นอย่างอินเทอร์เน็ตเงี้ยข่าวสารข้อมูลรวดเร็วทันใจมือถือข่าวสารข้อมูลรวดเร็วทันใจวิทยุเนี่ยข่าวสารข้อมูลรวดเร็วทันใจโทรทัศน์ข่าวสารข้อมูลรวดเร็วทันใจยิ่งอินเทอร์เน็ตเนี่ยส่งแป๊บเดี๋ยวนี้เปิดเห็นได้เดี๋ยวนี้ระบบสื่อสารมันดีขึ้นมันพร้อมมูลมันรวดเร็วแต่มันมีแต่สิ่งเร็วๆแพร่สะพัดออกไปสิ่งดีๆมันไม่ค่อยออกไปมันมีแต่อาหารของกิเลสมันมีแต่เหยื่อของกิเลสออกไปหัวใจของใครของใครก็มีกิเลสอยู่แล้วเจอปั๊บเกาะปุ๊บได้ยินปั๊บเกาะปุ๊บได้เห็นปั๊บเกาะปุ๊บได้ลิ้มรสสัมผัสปั๊บเกาะปุ๊บเพราะใจมันมีกิเลสอันไหนที่เป็นเหยื่อของมันมันก็งับมันไม่ต่างอะไรกับความหิวกระหายเต็มที่ของคนของสัตว์นั่นแหละงับไม่มียับยั้งแหละเพราะฉะนั้นเขาผิดสื่ออะไรขึ้นมาอันเป็นสื่อที่เอื้ออำนวยให้กับกิเลสระเบียบหรือวัฒนธรรมอะไรก็ตามที่เอื้ออำนวยให้กับกิเลสมันถึงมีคนเหมารับแบบไม่อั้นว่างั้นเถอะมีเท่าไหร่มาตลาดไม่อั้นรับหมดมีมาเท่าไหร่ตลาดรับหมดมีมาเท่าไหร่ตลาดรับหมดไม่มีเหลือไม่มีตกค้างก็เพราะว่าเหยื่อของกิเลสในหัวใจของใครก็คือหัวใจมีกิเลสมันหิวมันกระหายมันอดมันอยากพอได้เห็นพอได้ยินพอได้ฟังจิตใจผูกพันต้องเอาเพราะฉะนั้นมันไม่เหลือแหละคนในโลกนั้น
แต่ถึงยังไงก็ตามพุทธเจ้าท่านก็สอนแล้วโลกนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ใครบ้างจะสำนึกได้ระลึกรู้สึกตัวได้กลับเนื้อกลับตัวได้และตั้งเนื้อตั้งตัวได้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมของคนแต่ความโน้มเอียงที่เกี่ยวข้องกับสังคมกับสิ่งภาวะแวดล้อมสามารถดึงไปให้เราสามารถเข้าไปทำกรรมชั่วกรรมหยาบทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ได้บุญกรรมอาจจะส่งเรามาดีแต่ในเรื่องในเมื่อเราไปอยู่ในแวดวงไม่ดีในสังคมไม่ดีในแวดวงไม่ดีในสิ่งแวดล้อมไม่ดีจิตใจของเรามันพร้อมที่จะโน้มเอียงมีคนเสนอสิ่งดีมาพับที่เป็นศีลเป็นธรรมบางการบางคราวก็เคลิ้มไปกับเขามีคนเสนอสิ่งไม่ดีมาปั๊บเป็นเหยื่อของกิเลสเป็นอาหารของกิเลสเสนอมาปั๊บอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะง่ายดีเหมือนกันจิตใจเริ่มสนใจแล้วมันพร้อมที่จะหันเหไปวิธีการแบบกิเลสมันเอื้ออำนวยให้มากกว่าเอ้ยเรามาทางนี้ดีกว่าง่ายกว่าไว้งับทันทีเสร็จงับทันทีเสร็จนี่ก็เรียกว่าความเป็นอยู่ในปัจจุบันมันพร้อมที่จะน้อมเอียงไปตามสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยเอื้ออำนวยให้กับมันสะดวกสบายยังไงโอกาสที่จะยับยั้งชั่งคิดมันมีน้อยในที่สุดก็ล้วมตัวไปให้กับมันทุกอย่างหนักๆเข้าในเมื่อกิเลสมันดึงไปมากแล้วเนี่ยศีลธรรมเคยมีอยู่ในหัวใจมีเสียงเรียกร้องในหัวใจอยู่บ้างแต่มันก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยเหลือเกินหนักๆเข้าตะกูโกนไม่ตะกูกูตะโกนไม่ได้ยินละถูกเสียงกระซิบกระซาบเรียกร้องของกิเลสดึงจูงมือมัดมือมัดตีนมัดคอไปตลอดตรงกันข้ามศีลทำไม่มีอะไรมัดก็หลุดมือมัดหลุดไม้หลุดมือไปหลุดไม้หลุดมือไปเป็นเหยื่อของกิเลสเป็นอาหารอันโอชะของกิเลสเท่านั้นเองหัวใจดวงนั้นมันไม่มีอะไรนี่เราพูดสัมพันธ์กันของข้างนอกกับของข้างในพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วถ้าหากขาดความยั้งคิดขาดเหตุขาดผลขาดปัจจัยที่เป็นธรรมขาดการระมัดระวังความอดความทนอดทนอดกลั้นอดอย่างยิ่งเห็นแก่คุณงามความดีโดยศีลโดยธรรมถ้าสิ่งเหล่านี้ยังอ่อนไปหรืออ่อนไปย่อไปย่อหย่อนไปมันก็ไม่ทันกิเลสก็สู้กิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งความรู้สึกว่าถ้าหากเราหลวมตัวสร้างสิ่งไม่ดีแต่อำนาจของกิเลสมากเราก็จะได้รับความทุกข์มากเราก็จะได้รับโทษมากทุกโทษเวลามันถึงมาตัวเราเนี่ยมันน่าเข็ดหน้าหลาบไหมเราพิจารณาดูเถอะความเสียใจในใจของเราเราชอบไหมคิดดูความเสียใจเวลามันเกิดมันสะอึกสะอื้นอยู่ข้างในนั่นน่ะความเสียใจความทุกข์ใจอีกเป็นยังไงทุกข์ใจกับเสียใจมันก็ไปด้วยกันนั่นแหละความวิโยคเอ่ยความพลัดพรากเอ่ยความล้วมตัวเหมือนกับถูกบ่วงถูกอะไรมัดคอมัดมือมัดตีนเนี่ยแล้วทุกข์ทรมานแล้วดิ้นแล้วเดาแก้ไม่ออกแก้ไม่ตกเพราะอะไรมันถูกบ่วงแล้วบ่วงอะไรล่ะเป็นบ่วงที่หย่อนที่สุดมันไม่ได้มัดตึงอะไรเลยแหละแต่เราแก้ไม่หลุดบ่วงของกิเลสนั่นแหละบ่วงของกามนั่นแหละเมื่อถูกบ่วงของกามปั๊บยอมซีโรราบให้กับมันแหละตายแบบไม่ยอมลืมหูลืมตาแหละปากมิดไม่ยอมพูดอะไรแล้วแหละไม่มีเสียงตอบโต้มาจากกิริยาของคนที่สิ้นท่ายินดียอมรับตามบุญตามกรรมเราพิจารณาดูถ้าเรายอมจำนนแล้วเราจะถึงภาวะเช่นนั้นถ้าเราฝ่าฝืนด้วยเอาหลักศีลเอาหลักธรรมระบบระเบียบทั้งหลายมาถือประพฤติมาถือปฏิบัติเราพอจะช่วยตัวเองได้ความทุกข์ด้วยเหตุที่เราผิดศีลผิดธรรมบ้างผิดระบบผิดระเบียบบ้างฝ่าฝืนกฎหมายบ้างเช่นอย่างพนันเอ่ยเงี้ย
ขโมยเอ่ยเนี่ยเล่าเอ่ยอย่างเงี้ยฉกชิงวิ่งราวเอ่ยอย่างเงี้ยสุรายาเมาเอ่ยอย่างเงี้ยบ่อนพนันเอ่ยอย่างเงี้ยยาม้ายาบ้าเอ่ยอย่างเงี้ยถ้าเราระมัดระวังได้มันก็พอจะรู้จักหลบรู้จักหลีกรู้จักระมัดระวังรักษาหรือรักษาตัวความทุกข์ทั้งนี้มันก็จะไม่มาทับถมหัวใจของเราในเมื่อเรายืนอยู่บนที่สูงด้วยศีลด้วยธรรมด้วยความระลึกรู้สึกตัวได้เหมือนเท่ากับเรายืนอยู่ในที่สูงดูคนที่เขายัวเยี้ยตกต่ำอยู่ข้างล่างที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีอะไรเป็นหลักไม่มีอะไรเป็นกฎเป็นเกณฑ์ให้กับตัวเองเลยทำตามความอยากทั้งหมดเราจะเห็นเขายัวเยี้ยเราจะได้รับความสลดสังเวชใจขนาดไหนประกอบไปด้วยความเมตตาสงสารมันหากมีอยู่นี่สิ่งเหล่านี้เราควรคิดเราควรคำนึงเหมือนกันโอกาสที่กิเลสมันจะรับเอาธรรมไปถือไปปฏิบัติมันไม่ง่ายเลยนะมันไม่ง่ายเลยก็เหมือนอย่างวันนี้เนี่ยมีคนมีฝรั่งเข้ามาเนี่ยคนที่มาด้วยเขาก็เล่าว่าเขาเชื่อบุญเชื่อกรรมไหมเขาเชื่อว่าตายเกิดตายสูญไหมบอกเขาเชื่อยากมากเขาไม่เชื่อเลยงั้นเราก็บอกว่าไอ้ที่เขาไม่เชื่อเลยไม่ใช่ว่าเขาพิจารณาเห็นแล้วรู้แล้วคือมันไม่มีความรู้มันก็เลยเอาความนึกคิดในปัจจุบันนี่แหละว่าตายแล้วสูญตายแล้วศูนย์ไม่มีความรู้อะไรเข้าไปพิสูจน์ว่าตายแล้วไปเกิดอีกหรือตายแล้วไปศูนย์มันก็เอาความคิดนึกปัจจุบันนี่แหละตายแล้วศูนย์ตายแล้วศูนย์บุญไม่มีความดีไม่มีก็คือไม่รู้เรื่องว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปอะไรคือความดีไม่รู้เรื่องเราเอาความนึกความคิดตามกำลังของกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจไปนึกไปปฏิเสธสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นมันไม่ใช่หลักสัจธรรมหลักสัจธรรมมันหากมีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของมันแต่ความคาดความเดาของกิเลสภายในหัวใจของเราเนี่ยมันเป็นสัจธรรมฝ่ายสมุทัยที่จะก่อทุกข์ก่อโทษในหัวใจมันเป็นสัจธรรมที่สามารถลบล้างได้ลบล้างได้ด้วยอำนาจของธรรมแต่เราไม่เคยสนใจในเมื่อเราไม่สนใจก็ให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เชื่อมั่นในความนึกของตัวเองในความคิดของตัวเองบรรดาคำสอนทั้งหลายในโลกหลายศาสนามีความลึกตื้นไม่เท่ากันมีความละเอียดละออไม่เท่ากันมองเห็นเหตุที่จะให้เกิดผลเนี่ยไม่เท่ากันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นสามารถให้คุณงามความดีได้หลายระดับหลายขั้นตอนตั้งแต่พื้นเราจะเทียบเหมือนความดีตามขั้นบันไดขั้น1ขั้น2ขั้น3เนี่ยความสุขขั้นพื้นธรรมดาขึ้นมามาถึงบันไดขั้น1ขั้น2ก็หมดแล้วหมดโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วไม่มีโอกาสคิดว่าบันไดขั้น3มีบันไดขั้น4มีแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนมากว่าจะมาถึงขั้นนี้ต้อง1ขั้น2ขั้น3ขั้นกี่ขั้น7ขั้น8ขั้นก็แล้วแต่กว่าจะมาถึงบนศาลาเนี่ยพอมาถึงบนศาลาก็โล่งท้องโปร่งสะดวกสบายมีสิ่งสักการะควรกราบควรไหว้ควรน้อมนึกระลึกบูชาอีกมากมายมหาศาลน่ะเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่ถ้าเราจะเทียบนะทีนี้เขาขึ้นมายังไม่ถึงขึ้นมาได้แค่นั้นเขาหมดแล้วไม่มีทางไปอีกแล้วตีบตันอยู่แค่นั้นแหละก็พูดสุ่มเดาไปอย่างนั้นเองเขาทำดีได้ดีไหมทำดีขั้นทานก็ให้ผลขั้นทำดีขั้นปิยวาจาคือพูดดีปิยวาจาก็ให้ผลทำดีขั้นอัตถจริยา
เอาตัวเองประพฤติให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นอัตจริยาก็ให้ผลก็ให้ผลเพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นตามเหตุทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเกิดขึ้นตามเหตุมีเหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีเหตุเป็นแดนเกิดแต่การที่เขาจะบอกเหตุจะสอนเหตุให้ละเอียดลึกซึ้งเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ของเราพระพุทธเจ้าเจ้าของเรามันไปไม่ถึงพระองค์ได้ด้วยอำนาจบุญญาบารมีสั่งสมอบรมมานับเป็นกับเป็นกับไม่มีประมาณกว่าจะมานับเท่านั้นกับเท่านี้อสงไขยเท่านั้นอสงไขยนับอย่างไม่รู้จักประมาณเกิดตาย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 ในโลกไม่รู้เท่าไหร่นับไม่ได้กว่าจะมารู้สึกระลึกได้แล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็สี่อสงไขยแสนมหากัปเนี่ยแล้วเกิดตายเกิดตายก่อนนั้นตั้งเท่าไหร่ละแล้วก็เกิดตายเกิดตายแล้วก็อยากเป็นพระพุทธเจ้าเฉยๆโดยนึกในใจนี่ก็ไม่รู้กี่กับกี่อสงไขยกับแหละกว่าจะไม่ได้กว่าจะได้มาประสบพบเห็นสุเมธดาบทแล้วก็ตั้งความปรารถนาออกคำพูดออกมาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจากนั้นมาแล้วก็เริ่มสร้างบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัปคิดดูสิด้วยเหตุที่การสร้างบารมีมาเนิ่นนานบุญญาบารมีฤทธิเดชอภิญญาแล้วก็ความละเอียดละออลึกซึ้งในคำสอนจึงมีได้จึงเป็นได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะด้วยพระองค์เองไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ฟังจากใครบอกใครสอนอริยสัจสี่พระองค์ค้นคว้าได้โดยพระองค์เองคิดว่าพิจารณาล้นไปเดาไปคาดไปหมายไปแล้วก็ไปถูกจังหวะไปสบล่องพอดีตามหลักของอริยสัจ4เนี่ยพิจารณาโอ้อย่างนี้ทุกโอ้สาวไปทุกมันน่าจะมาจากเหตุสาวไปเจอเหตุนั่นน่ะโอ้สมุทัยเมื่อเจอเหตุก็สำรวมระมัดระวังเรื่องเหตุถอนเหตุได้ตัวทุกข์ซึ่งเป็นผลก็ถอนออกได้ถอนความทุกข์ออกจากหัวใจได้โดยกิริยาการที่นึกขวนขวายดิ้นรนแสวงหาเสาะหาที่ดับของมันนะมันเป็นกิริยาของมรรคเพราะฉะนั้นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพอมาประกอบกันแล้วก็เป็นหนทางให้เข้าถึงธรรมให้รู้ให้เห็นสัจธรรมให้ถอดให้ถอนสาเหตุต้นตอแห่งสมุทัยที่แท้จริงได้ทำให้พระองค์ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะแปลว่าตรัสรู้เองโดยชอบก็คือทำให้กิเลสในหัวใจหมดไปสิ้นไปจากขันธสันดานรู้ว่าชาตินี้มีเป็นที่สุดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราไม่ต้องมาเกิดอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราเป็นคนเลิศเราเป็นคนประเสริฐเราเป็นเจริญที่สุดในโลกนี่ถ้าเราน้อมนึกไปถึงอาสภิวาจาที่พระองค์ทรงตรัสตั้งแต่สมัยเป็นพระชุกุมารเนี่ยเขามีคำเป็นภาษาบาลีอันนี้ถ้าเราไปที่ลุมพินีที่ประสูติแล้วไปพักที่วัดไทยนะวัดไทยท่านจะมักจะเอานี้มาพูดให้ฟังพุทธเจ้าธนบัตรขึ้นแล้วก็ทำเป็นเบบี้บุตรดาเนี่ยคือพระพุทธเจ้าปางเป็นเด็กเด็กแรกเกิดนะวันนั้นนะเบบี้บุตรดาแต่เขาไปคราวที่แล้วเขาได้ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เบบี้บุตรดาเนี่ยพอออกมาแล้วพระองค์ก็ชี้มือหนึ่งชี้ดกลงดินมือหนึ่งชี้ขึ้นฟ้ามือขวาชี้ขึ้นบนมือซ้ายชี้ลงล่างมีอสภิวาจาคือวาจาที่เลิศประเสริฐยิ่งอายะมันติมายาติอากโกหมัสมิอากโกหมัสมิโลกัสสะ
อักโกหะมัสมิโลกัสสะอักโกหะมัสมิโลกัสสะเศรษฐโหมัสมิโลกัสสะเชษฐโหมัสมิโลกัสสะอายมันติมาญาตินัตถิดานัตถิดานิปุณณภโวเราเป็นคนดีที่สุดเราเป็นคนเลิศที่สุดเราเป็นคนประเสริฐที่สุดเราเป็นคนเจริญที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราอันนี้ก็เป็นตำนานที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นเป็นอย่างนั้นเพื่อให้สมกับที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธะประสูติออกมาแล้วก็เดินได้เสด็จได้เจ็ดก้าวคนดีคนเลิศคนประเสริฐขนาดนี้ด้วยกิริยาอาการอันแปลกขนาดนี้ย่อมมีได้ย่อมเปลี่ยนได้ก็ด้วยอะไรก็ด้วยการสร้างบุญญาบารมีอยู่มาเจริญมาแต่งงานตั้งแต่อายุเท่าไหร่16พรรษา16ปีอยู่ด้วยกันกับนางพิมพากี่ปี18 19ปีจนอายุกี่ปีอายุกี่ปีพระเจ้าถึงได้ออกบวชอายุกี่ปี16ปี19ปี35อายุเท่าไหร่เสด็จออกบวชอายุเท่าไหร่ก็อายุ29ปีออกบวชแล้วก็บำเพ็ญไปเท่าไหร่จนอายุ35ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะนั่นเห็นไหมพอถึงคราวทุกข์เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเบ่งบานในหัวใจเต็มที่ก็ทำให้พระองค์นะเป็นโอกาสเป็นโอกาสเป็นเวลาเป็นโอกาสสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยเนี่ยทำให้ตอนอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่17ปีถึง29ปีเป็นเท่าไหร่เป็นเวลาเท่าไหร่15ปีบ่ฮะอยู่ด้วยกันกี่ปีแล้วก็จึงได้มีราหุลมีโอรสองค์หนึ่งชื่อราหุลพอราหุลเกิดก็ได้ชื่อว่าราหุลเพราะว่าบ่วงราหุลแปลว่าบ่วงโอ้บ่วงเกิดขึ้นแล้ว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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บ่วงเกิดขึ้นแล้วไม่ได้เราจะต้องตัดบ่วงเราจะต้องตัดบ่วงเพราะว่าพระโพธิญาณบารมีพระโพธิญาณมากระตุ้นเตือนบารมีพระโพธิญาณออกกระตุ้นเตือนอยู่มาก็ออกไปนอกพระราชวังเทวทูตก็แสดงให้ปรากฏเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเทวดาส่งทูตมาส่งนิมิตมาเทวดาส่งนิมิตมาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายพระองค์เห็นยังไงพระองค์ก็น้อมนึกมาที่ตัวเองเห็นคนแก่โอ้เราต้องแก่เห็นคนเจ็บโอ้เราต้องเจ็บเห็นคนตายโอ้เราต้องตายเห็นสมณะข้องใจในความแก่ความเจ็บความตายเกิดขึ้นจากอะไรข้องใจกับความแก่กับความเจ็บกับความตายวิธีการนี้แหละที่จะทำให้เราค้นคว้าหาว่าสาเหตุให้แก่ให้เจ็บให้ตายมาจากอะไรคือการนั่งเงียบๆแบบสมณะนี่แหละพอใจในสมณะพอใจในสมณะเลยคิดจะออกไปในที่สุดก็เลยหนีออกไปบวชเห็นไหมออกไปบวชก็บำเพ็ญทดสอบลัทธิทั้งหลายทั้งปวงอยู่เป็นเวลาถึง6ปีจนวันสุดท้ายวันเดือน6เพ็ญ นั่นได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธะปฐมยามระลึกบุเพนิวาสานุสติญาณระลึกถอยไปกี่กับกี่กันกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่กับกี่กันเห็นพระองค์เกิดตาย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 แน่มันมีชาติเดียวที่ไหนพบเดียวที่ไหนมันศูนย์ที่ไหนไม่แต่ร่างกาย
ที่เป็นวัตถุมันก็ไม่สูญแตกสลายตายไปแล้วมันก็ไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจิตใจมันก็ไม่สูญนะแต่ว่ามันเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเปลี่ยนฐานะเปลี่ยนสถานะของมันไปตามกิริยาการที่ผู้รู้ดวงนั้นทำพอทำยังไงก็เป็นเรื่องของกรรมทำยังไงก็เป็นเรื่องของกรรมกรรมดีมากๆก็ทำให้ไปสู่สุคติกรรมชั่วมากๆก็ทำให้ไปสู่ทุคติจากทุคติก็ไปสุคติจากสุคติก็ไปทุคติเนี่ยมันตายศูนย์ที่ไหนยามท่ามกลางแห่งราตรีก็เห็นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจตุปปาจยานสัตว์ทั้งหลายจุติเขาว่าจุติคือเคลื่อนจากนู้นมาเกิดเป็นนี้เคลื่อนจากนี้ไปเป็นนู้นเคลื่อนจากนู้นมาเป็นนี้เคลื่อนจากนี้ไปเป็นนู้นเห็นหัวใจของสัตว์เห็นวิญญาณของสัตว์เกิดตายเกิดตายเคลื่อนจุติยังไม่มีจุดจบนะปฐมยามเห็นภพชาติของพระองค์เองพอท่ามกลางราตรีเห็นภพชาติของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอ้าวไม่ใช่เกิดตายเฉพาะเราสัตว์ทั้งหลายเกิดตายอย่างไม่มีประมาณเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนเหมือนยืนอยู่ท่ามกลางทางสี่แพร่งมองไปทางไหนก็เห็นหมดมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังเห็นหมดเห็นชัดเจนใครเดินมาในเส้นทางไหนเห็นชัดเจนหมดเลยหมดสงสัยแล้วก็พิจารณาแก้ไขว่าสาเหตุให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายคืออะไรกันแน่พิจารณาย้อนไปแล้วโอ้ความตายความแก่ความเจ็บความตายมาจากไหนก็ย้อนไปมาจากเกิดโอ้ถ้าเราไม่เกิดเราก็ต้องไม่แก่เราก็ไม่เจ็บเราก็ไม่ตายทํายังไงมันถึงจะไม่เกิดย้อนไปโอ้ความเกิดเพราะมันมีที่เกิดมันถึงไปเกิดมาจากภพมีภพมันถึงไปเกิดภพก็คืออะไรภพก็คือคุณสมบัติของใจที่สร้างที่ทำนั่นแหละทำดีมากก็ไปสู่ที่สุคติมากทำชั่วมากก็ไปสู่ทุคติมากเนี่ยมันมีภพมันถึงไปเกิดเพราะฉะนั้นต้องตัดภพตัดภพอะไรเป็นเหตุให้เกิดภพอ๋อก็เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นเพราะจิตไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้ยึดยังไงก็ได้อย่างนั้นยึดยังไงก็ได้อย่างนั้นยึดยังไงก็ทำอย่างนั้นยึดยังไงพอใจยังไงก็ได้อย่างนั้นเป็นอุปาทานการยึดนี่เป็นอุปาทานย้อนไปอุปาทานมาจากอะไรมาจากตัณหามาจากเวทนามาจากอะไรมาจากตัณหามาจากอะไรมาจากเวทนามาจากอะไรโอ้มาจากรูปธรรมกับนามธรรมสัมพันธ์กันรูปธรรมมาจากไหนมาจากวิญญาณมาจากสังขารสังขารมาจากอวิชชานะไปสุดอยู่ที่อวิชชาคือความโง่ความไม่รู้ความไม่เข้าใจเลยเป็นเหตุให้เกิดสังขารมาประกอบกันมาปรุงกันเพราะภพชาติที่เกิดขึ้นไม่ทราบได้ว่าเกิดตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไรอะไรยังไงทราบไม่ได้ด้วยเหตุที่ทราบไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันประกอบขึ้นมาแล้วก็เป็นสังขารย้อนไปทราบไม่ได้เกิดสาเหตุต้นตอเกิดขึ้นมาจากอะไรเลยพิจารณาย้อนหลังไปย้อนหลังมาจนทราบชัดเจนว่าอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารพิจารณาทบทวนกลับไปอันนี้เป็นสายหลักของปัจจัยการสำหรับเรามาพิจารณาในการทำให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจในหัวใจถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราก็ย้อนไปทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเข้าใจเพราะเรามีอันนี้เป็นบรรทัดฐานแล้วก็เทียบเคียงเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดข้อเทียบเคียงอันนี้ก็เกิดประโยชน์นะเราพิจารณาอย่างนี้ก็เกิดประโยชน์ได้ประโยชน์นี่เราพูดถึงกำลังของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะมีบุญญาบารมีอำนาจแก่กล้าสามารถสอนอัดสอนธรรมจำแรกกิเลสในหัวใจให้หมดไปก็เพราะท่านสร้างบารมีมากถึงขนาดนี้นี่พูดมาถึงวาระที่ท่านจะได้รู้ธรรมได้เข้าใจธรรมและเอามาตรัสสอนเป็นหลักปฏิจจสมุปบาทก็ดังที่กล่าวย้อนไปย้อนมานี่แหละเราได้ยินได้ฟังแล้วก็พิจารณานะเราจะยินดีพอใจในทุกข์ในโทษเราก็ทุกข์อยู่นั่นแหละอย่างนี้แหละไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเราจะพอใจกับสุขหรือจะพอใจกับสุขหรือเราจะพอใจ
อยู่แบบสุกๆดิบๆเราก็อยู่อย่างนี้โอเคกินได้อยากได้อะไรก็ได้กินอยากเห็นอะไรก็ได้เห็นกินได้นอนหลับอยู่สุขสบายแต่คราวความทุกเวลาถึงคราวที่มันให้ผลเดี๋ยวมันก็ให้ผลให้ผลมายังไงความทุกข์มาทับถมหัวใจดูเวลามันเกิดที่หัวใจมันน่าเข็ดน่าหลาบเราลองพลึงพันคิดนึกพิจารณาถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นพลังนะเป็นพลังให้เราได้ช่วยพิจารณาแก้ไขตัวเองไม่หลงเพลินไปกับกิเลสโดยถ่ายเดียวมีการยื้อแย่งมีการฉุดรั้งเอาธรรมะมาฉุดมารั้งเอาศีลธรรมมาฉุดมารั้งถ้าไม่พิจารณามาเห็นทุกข์เห็นโทษแล้วโอกาสที่จะเพลินไปกับมันมีมากกว่าที่จะตั้งใจปฏิบัติเพื่อละสิ่งที่เป็นเหตุแห่งทุกข์แห่งโทษได้ไหนช่วยพิจารณากันเอาละพอสมควรแก่เวลาพรุ่งนี้จะไปนู้นก็ออกตั้งแต่เท่าไหร่ได้อรุณไปรถวิ่งชั่วโมงกว่านะจากนี้ไปถึงนู้นไปฉันสี่องค์อ่ะเราก็ต้องได้เลยเข้าไปนู่นอีกคนที่ก็บอกเขานิมนต์ก็มันก็ทำไงล่ะมันก็สงสารนะเราไปเราลำบากเราเหน็ดเราเหนื่อยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจะทำไงก็ต้องได้ไปลำบากก็ต้องได้ไปส่วนมากคนที่เกี่ยวข้องกันซะด้วยที่เขานิมนต์ส่วนมากเราบวชนาคเนี่ยจะบวชเร็วต้องการจะบวชเร็วเท่าไหร่ไปถึงมาฆบูชาเนี่ยนานไปไหมมาฆบูชายังเหลืออีกนานเท่าไหร่มาฆบูชาบวชมันมาฆบูชาก็ดีแต่มันสำคัญที่เราท่องอ่ะล่ะท่องได้คล่องว่าได้ถูกหลังจากว่าได้คล่องว่าได้ถูกแล้วจะบวชเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าระหว่างที่อยู่ให้ฝึกหัดดัดแปลงตัวเองไปในตัวไม่ใช่เอาจริตนิสัยเหมือนเดิมมาใช้ไม่ได้เราสังเกตดูคนที่ตั้งใจเข้ามาบวชเนี่ยบางคนไม่ตั้งใจบางคนตั้งใจบวชผ่านไป1ปี2ปี3ปีกลายเป็นคนใหม่เริ่มเป็นคนใหม่บางคนเข้ามาแล้วไม่ตั้งใจฝึกฝนอบรมเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเสื้อซ่ายังไงออกไปกับเสื้อซ่าอย่างเดิมเหมือนเดิมเสื้อซ่าให้กับกิเลสนั่นแหละมันไม่มีอะไรไปต่อกรกับมันไม่ได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมมันก็ไม่ได้อะไรต้องระวังต้องให้ความสำคัญต้องให้ความสำคัญกับตัวเองในระหว่างที่เรามาอยู่ฝึกหน้านี่ ให้ท่องทำวัดเช้าทำวัดเย็นด้วยทำวัดเช้าทำวัดเย็นด้วยเอาหนังสือวินัยนวโกวาทมาดูด้วยเอาหนังสือธรรมะระบบระเบียบอะไรเอามาดูด้วยได้บทนี้แล้วก็ท่องบทนั้นได้บทนี้แล้วก็ท่องบทนั้นไม่ใช่จะท่องเฉพาะคำสวดอย่างเดียวข้อวัดอย่างอื่นก็ดูไปศึกษาไปทำให้คล่องปัดกวาดเช็ดถูปูอาสนะกรอกน้ำเช็ดบาตรล้างบาตรเก็บบาตรรักษาสิ่งของ
ความประพฤติละเอียดให้มันละเอียดขึ้นความรอบคอบให้มันรอบคอบขึ้นกุฏิกุฏังที่อยู่ที่อาศัยดูแลรักษารับผิดชอบของใช้ไม่สวยทุกอย่างรับผิดชอบช่วยรับผิดชอบตั้งแต่ของส่วนตัวมาจนถึงของส่วนรวมความเป็นอยู่ส่วนรวมต้องช่วยรับผิดชอบกันอย่าไปคิดเอาแต่ได้เปรียบโอ้ยอันนั้นก็มากอันนี้ก็มากงานมากเกินไปไม่ได้ภาวนาอันนั้นก็มากอันนี้ก็มากงานไหนก็คืองานหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำเวลาไปถลุงเล่นเท่าไหร่ไม่ว่าไอ้เวลามาช่วยทำงานหมู่นิดๆหน่อยๆไม่มีเวลาทำงานไม่มีเวลาทำงานทำแต่งานไม่มีเวลาภาวนาทำแต่งานไม่มีเวลาภาวนาเห็นไหมที่เขาออกไปเนี่ยเขาว่าทำแต่งานไม่มีเวลาภาวนาเราก็อนุโมทนาสาธุให้ลูกศิษย์เราที่เขาออกไปอย่างนั้นที่เขาพูดอย่างนั้นให้เขาประสบความสุขความเจริญเพราะเขาตั้งใจไปภาวนาเราดูเราออกไปอย่างนั้นกับเราดูอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่ประมาทเราทำความเพียรได้ไหมยืนเดินนั่งนอนทำได้ไหมจะต้องคอยแต่เวลานั่งเข้าที่เวลาอยู่ในที่จงกรมอยู่ในที่นั่งภาวนาเนี่ยใช้สติใช้ปัญญาคราวใดที่เราอยู่ในภาวะแวดล้อมอย่างนู้นอย่างนี้เราก็ใช้สติใช้ปัญญาไปน้อมมาในความเป็นธรรมใช้สติใช้ปัญญาน้อมมาในความเป็นธรรมก็ทำยังไงเรายังต้องกินเรายังต้องอยู่เรายังต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแล้วก็เราก็อยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นพวกอย่างนี้มันก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้ต้องมีสิ่งเหล่านี้ดูให้ดีพิจารณาให้ดีเราพูดออกมาแล้วมันไม่ดีแล้วมันเรากลายเป็นจำเลยเองสักหน่อยหนึ่งเอ้าว่าแต่เขาอีเนาเป็นเองนี่ลำบากอยู่ต้องระวังเวลามีแต่ไม่ทำไม่ได้อะไรมันจะได้อะไรถ้าไม่ทำไม่ตั้งใจถ้าตั้งใจเดินจากนี้ไปกุฏิแค่นี้มันก็เห็นความสำคัญของการตั้งใจเดินจากกุฏิมาขึ้นศาลานี่มันก็เห็นความสำคัญของความตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างทำคุณงามความดีให้ตั้งอกตั้งใจทำสิ่งที่หยาบก็ให้ตั้งใจทำสิ่งที่ละเอียดขึ้นมาก็ให้ตั้งใจทำไม่ใช่ปล่อยตัวโลเลเสร็จแล้วก็เอาสิ่งที่เห็นว่าพอจะมีน้ำหนักพอที่จะพูดที่จะกล่าวแต่ตัวเองทำอย่างไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันก็ทุกข์ใจเหมือนกันนะมันก็ทุกใจเองเหมือนกันดูให้ดีพิจารณาให้ดีโทษร้ายใส่ร้ายหมู่ใส่ร้ายที่อยู่อาศัยเราไม่พูดเลยเราไม่ตกเป็นจำเลยถ้าเราพูดไปพิจารณาไม่ดีเราพูดเนี่ยเป็นเหตุเสียหายระวังให้ดีทำอะไรให้ปรับใช้ให้เอาสติเอาปัญญาเข้าไปใช้ทำอะไรให้ปรับใช้ให้เอาสติเอาปัญญาเข้าไปใช้อยู่ในที่ตื่นเนื้อตื่นตัวก็พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาอยู่ในที่ควรจะสงบอยู่กับอารมณ์เดียวก็พยายามทำให้มันสงบให้ได้แล้วก็ปรับใช้ได้แค่นี้เพราะฉะนั้นภาวนามันปรับใช้ได้หมดนะอยู่ในที่ควรจะสงบมันก็ปรับใช้ได้อยู่ในที่จอแจพิจารณาทำนู้นทำนี้มันก็สามารถพิจารณาปรับใช้ได้เพื่อหาความฉลาดให้กับตัวเองมันปรับได้มันทำได้อย่าไปตำหนิตัวเองตัวเองไม่ตำหนิไปตำหนิคนอื่นอ
ดูให้ดีพูดให้ดีพูดไม่ดีเป็นจำเลยแก่ตัวเองตกเป็นจำเลยธรรมะเป็นโจทย์พูดจริงหรือพูดไม่จริงพูดเป็นธรรมหรือพูดไม่เป็นธรรมตัวเองตกเป็นจำเลยธรรมะเป็นโจทย์ธรรมะในเป็นโจทย์ธรรมะในตัวนั่นแหละมันจะโจทย์เองมันจะฟ้องกันเองอยู่ในนั้นแหละสักหน่อยหนึ่งโอ้เราผิดแล้วเราทุกข์แล้วเห็นไหมถูกธรรมะโจทย์เอาละพอสมควรแก่เวลา